สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิมาแกงหน่อไม้ใส่เห็ดโคนเนาะเห็ดโคนก็ไปเก็บมามื้อนั่นล่ะมื้อนี้ก็สิแกงใส่ผักชะอมนั่นแน่วัตถุดิบพ่อก็สิมีอันชะอมหน่อไม้แล้วก็เห็ดโคนเนาะตัวหลักเฮานี่เอามาต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็ดโคนน้องก็ต้มแช่ไว้ในตู้เย็นเนาะอันนี้หน่อไม้เฮาก็สิออกขาวๆนะจังหน่อยน้องเป็นหน่อไม้บงมั้งน้องเป็นใบบงหวานนะพี่น้องอันนี้ก็เตรียมแล้วเนาะเฮาต้มเรียบร้อยแล้วก็เอามาผสมผสมกันเนาะใส่น้ําใบยะนางเนาะพี่น้องเนาะน้ําใบยะนางก็ปลูกเองข้างบ้านเฮาแบบพี่น้องก็ใส่ข้าวเบื่อน้ําปลาอันก็ผสมคุกๆอันนี้ใส่บักอื้อหน่อยอ่ะพี่น้องฟักทองอ่อนน่ะพี่น้องน้อยๆเอามาหั่นๆแกงใส่น้ํามันสิได้หวานๆพี่น้องอันนี้ก็ใส่น้ําปลาเนาะผสมลงไปในจังหน่อยนึงเนาะผสมน้ําปลาลงไปก็บ่หน่อยแต่พี่น้องก็สักประมาณ 2-3 ช้อนเท่านี้ล่ะ2สองสามทัพพี่มันจะได้แซ่บนัวๆอันนี้เขาก็ถือขั้นตอนการแกงแล้วเนาะพี่น้องอันนี้น้ำมันก็จะเป็นอัวลัวนะพี่น้องแซ่บแซ่บเลยนี่มามากินแรงน้ำกันพี่น้องมากินเนี่ยแซ่บแซ่บก็ข้าวเหนียวหอมๆนะพี่น้องเนาะเห็ดโคนก็เก็บมานี่ละข้างบ้านนั่นเลยละแกงน้องใหม่ใส่เห็ดโคนนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องนะมีเด้อพี่น้องมีคลิปดีๆอยากได้สูตรอยากได้อย่างนั้นก็มาขอกันได้นะพี่น้องเม่นมาขอกันได้เด้อเดี๋ยวน้องซิเม่นบอกไว้ให้ว่าเฮ็ดจังได๋แกงจังได๋พี่น้องสนใจก็เม่นมาเด้อจ้า